โอ้อะไรกันฝนเหรอเนี่ยโอ้มันจะน้อยแล้วฝนนะฮะอ่ะก็สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงงอกสัญจรแล้วกันลุงงอกสัญจรเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วออกจากนั่งกล้าวนะประมาณสัก8โมง10นาทีก็ได้มา8โมง10นาทีก็แล้วกันก็กะว่าจะมาขึ้นเครื่องก็ออก10โมงเช้าที่ไหนได้มาถึง9โมงไปถึงดอนเมือง9โมงพอเวลาจะเช็คอินเขาบอกอ้าวระบบเขาปิดไปแล้วจ้าชัวร์ทำไงดีก็แปลว่าเดินทางอุดรเนี่ยผิดนัดหมายแน่นอนเพราะว่าตามเงื่อนไขของการที่จะขึ้นบินขึ้นขึ้นบินลงเนี่ยมันต้องมีเวลากำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนใช่ไหมล่ะพอเวลาพลาดปุ๊บเท่านั้นละโยมเอ้ย ดีนะยังมีหลวงพ่อช่วยเอาก็ต้องซื้อใหม่จากสายการบินใหม่เริ่มต้นมาก็นกแอร์เอาข้างหญิงก็สิงโตคำรามก็ไลออนแอร์ครับสุดท้ายก็มาถึงอุดรช้ากว่ากำหนดการ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงได้ประมาณก็แล้วบอกรบ10นาทีก็โอเคปลายทางก็ตอนนั้นขอบชู้ที่วัดกันแล้วกันอ่ะจากนั้นมาก็ทำยังไงทีนี้อ่ะกว่าจะไปลงมาก็กินข้าวกินปลาปกตินะครับเรียบร้อยตำบงฮงแล้วครับซาบตำบงฮงแล้วครับแช่วิธีต่อครับต่อเนี้ยน้ำมากหลายต่อเสร็จเรียบร้อยก็มาเอ็ดชีวิตพี่มาถึงนาทีนี้วินาทีอยู่ที่นั่งอยู่ที่โรงแรมยังไม่รู้ว่าช่วยโรงแรมไปรึเปล่าก็พาไปพามาก็ดูห้องหับแล้วก็กว้างขวางนะนอน5คนก็ยังสบายบนเตียง2พื้นนี่ได้ยังต้อง3ประมาณนั้นถ้าคุณยังไม่กันนอนแบบนั้นนะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมาถึงก็ห้องใครห้องมันอยู่แล้วแหละนะโอ้ก็ขอที่โอกาสขอบคุณใครดีเนาะต่อคนที่เขาช่วยให้ชาวอุดรธานีได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะใจเต็มแมนเขาก็ทำหน้าที่ดีการที่จะให้ผู้คนมาตั้งครึ่งร้อยและให้เข้าใจในศักยภาพที่ลุงงอกไปอยู่สองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการลุงงอกสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการทำอะไรต่อหน้าต้องการให้ช่วยแล้วก็บอกมาเรื่องของสุขภาพไม่ดีในทางด้านปรับความเข้าใจก็บอกว่าไอ้เรื่องโรคอย่ามาคุยลุงงอกนะไอ้คำว่ารักษาอย่ามาคุยลุงงอกก็ไม่เอานะก็ลุงหมอไม่ใช่หมอเงี้ยก็ต้องทำเข้าใจกันให้เรียบร้อยก่อนครับไม่งั้นก็มาจัดมาช้าทางด้านผมพอเวลามาช้าด้านผมก็ลำบากฮะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งมันเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้เนี่ยหายเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะผมก็นั่งเฉยอยากหายเรื่องมันเรื่องฝนตกกินข้าวยังไม่เสร็จเลยเล่นมาตั้งชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงได้มีความรุนแรงให้เห็นได้ชัดก็เย็นไปไหนก็อ่ะเย็นเนี้ยก็เย็นไป
่ะกลับมาถึงตรงนี้ทีนี้เนื้อหาสาระวันนี้จะนำอะไรเสนออันนี้เล่าเรื่องที่มาให้ฟังก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้ดูสิยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็เนื่องมาจากว่ามีนัดหมายกับ 20,000 กว่าพระองค์ใช่ไหมล่ะอยู่หน้าจอนก็เพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อทราบอะใครที่มีอะไรจะสอบถามไหมครับมีใครจะมีอะไรจะสอบถามบ้างไหมเอ่ยเอาลุงงอกไลฟ์โอเคลุงงอกไลฟ์ชัวร์นี่นะมาถึงก็24พระองค์นะอยู่หน้าจอโอเคครับถือกราบต้อนรับขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะเห็นนู่นนี่นั่นก็อ้าวจริงเสร็จจากนั่นนะฮะมันน่าจะอ่อนไปหมดแล้วนะลุงหมอที่ไหนได้ก็ยังพอที่จะมีซุ้มเสียงทักทายกันอยู่เนาะหมุนติ้วติ้วเลยค่ะคุณวัชราคุณครูนะอะไรเนาะหมุนหัวหมุนเหรอมีหัวหมุนมีบ้านหมุนนพรัตน์หมุนติ้วติ้วเลยคุณนพรัตน์ฮะอ๋อไม่ชัดอย่างนั้นเหรอดีเลยครับบางท่านชัดบางท่านไม่ชัดอ๋อครับผมโอเคโอเคโอเคก็ฝนตกนะครับฝนตกค่อนข้างจะเอาเรื่องนะฝันน้ำฝนก็ต้องเบอร์สองเบอร์สามนะครับลุงออกคนอุบลหรือเปล่าบ่แม่นหรอกครับคนเมืองพิมูลตำบลดอนจิกอำเภอพิมูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลเจ้า บ่เป็นเครื่องบ่เป็นเครื่องบ่เป็นคนเมืองอุบลหรอกอำเภอพิมูลจังหวัดอุบลนะแม่นบ่ครับอุบลครับผมนะครับอุบลแท้ๆไม่ใช่ลูกชาวนาแต่ไม่เคยทำนาไม่เป็นไม่ใช่นะลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีใจกับปั้นหัวใจครับคุณนพดลเนาะก็หน้าใหม่ยินดีต้อนรับขับสู้ครับโอเคมีใครจะถามถ่ายมาเลยนะครับสงสัยอะไรก็ว่ากันมานะครับก็ภาพเสียงชัดเจนนางฟ้ารายงานนางฟ้ารายงานโอเคยินดีด้วยครับถ้าหากว่าจะนำเสนอเป็นเนื้อหาสาระสัก5นาทีดีไหมเนี่ยจะอะไรดีเนาะนะครับความจริงตอนที่ขึ้นเครื่องก็นับนึกได้นะครับว่าฟังดีนะครับใครที่เขาบอกว่าฝนจากเมฆฝนเกิดจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำที่มันลอยล่องมาขึ้นไปเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นเมฆตกมาเป็นฝนผมบอกอันนั้นก็เป็นส่วนที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ครับเขาก็มองกันมาไม่รู้กี่ร้อยพันปีแล้วอะไรตรงนี้แต่พอเรามีเครื่องบินขึ้นมาปุ๊บก็สามารถอยู่เหนือเมฆได้เห็นไหมฮะเมฆที่ว่าที่มันมาเป็นฝนเนี่ยครับถ้าอยู่เครื่องบินปุ๊บมองเห็นเมฆทีหนึ่งโอเคไหมเมฆอยู่ข้างล่างเครื่องบินเนาะเออแต่ถ้ามองจากเครื่องบินขึ้นไปทีน่ะมันก็จะมีเมฆอยู่เห็นไหมครับถ้าขึ้นไปยิ่งสูงก็ยังมีเมฆอยู่จนได้กรณีนี้สำนวนบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่ในโยมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฝนตกกระแจ้งเมฆเกิดจากไอ้น้ำผิดไปแล้วครับถ้าไม่ผิดก็ตกยุคก็แล้วกันเออพอแล้วใครก็ตามยังพูดเรื่องนั้นอยู่ยังไงผมก็เฉยเฉยโอเคนะผมบอกว่าน้ำฝนโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เกิดจากอากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมอยู่จุดนั้นถามว่ามันเชื่อมได้ยังไงฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะฮะสำคัญมากนะเสียงมันเข้าโอเคครับเสียงฝนมันดังมากเข้าขอบคุณมากครับเสียงมันซ่าฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะจุดที่มันจะต้องเกิดการเฉือนกัน
คำว่าค่าคงที่นะค่าคงที่คืออวกาศไอ้โลกไปนี่มันหมุนนึกซะว่าค่าคงที่เนี่ยมันอะไรมันเชื่อมโยงแต่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยใช่ไหมไปยังอวกาศแปลว่ามันนิ่งแต่จากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังขอบโลกเนี่ยครับเส้นรอบวงเนี่ยครับเนี่ยเวลาหมุนหมุนมันก็เฉือนอยู่เนี่ยครับมันเสียดสีกันอย่างรุนแรงด้วยความเร็วสูงมากนั่นแหละครับน้ำฝนเกิดจากจุดนั้นน้ำหยดแรกก็แล้วกันจะมีกี่หยดก็ตามทีเกิดจากจุดนั้นเห็นไหมนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมพูดนี่มา20กว่าปีนะรู้ว่าเออนั้นพอเวลาผมพูดเรื่องฝนโอกาสผิดยากอะก็มันรู้เลยบอกคนมันรู้จะให้ว่าไงพี่เนี่ยหรือจะไม่ให้ลุงหงอกรู้ถ้าไม่ให้ลุงหงอกรู้แล้วมาเล่าให้ฟังคนอื่นรู้คนเกิดก่อนก็เชื่อเขาหมดเสียแล้วก็แย่สิครับใช่ไหมก็ไปเชื่อเขาหมดแล้วก็แย่สิครับแย่มากี่ร้อยรุ่นคนเป็นพันๆปีเป็นสามสี่ห้าพันปีในเรื่องฟ้าฝนเนี่ยไม่มีใครมาบอกได้มันมาจากไหนลุงออกนี่แหละครับเกิดมาบอกให้รู้ชัดๆโอเคนะเอาละที่พูดเช่นนี้ขอได้โปรดอย่าเชื่อกลับมาถึงอีกอันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่เอาว่าเหนือเมฆกันแล้วกันเนาะเครื่องบินมันเหนือเมฆมันได้เห็นอยู่ใครล่ะครับที่จะไปต้อนเมฆต้อนเมฆนะให้มารวมกลุ่มกันได้ใครเป็นคนทำได้อยากจะรู้นะมันทำไม่ได้หรอกเออใช่ไหมเออมันมีใครทำได้อะเออเอาทำได้บอกสิอ่ะก็มันทำไม่ได้ก็เชื่ออีกแหละเชื่อคนเกิดก่อนอีกแหละก็เพราะเชื่อเขาเราก็แย่ไงมันทำไม่ได้จะทำให้มันโจมตียังไงมันก็ทำไม่ได้นะใช่ไหมครับเมฆก็อยู่สนเมฆขึ้นบินผ่านมันก็มีแต่มองไม่เห็นอะไรต่างๆมดเมฆขึ้นลงมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเอออยากจะรู้ว่ามันทำให้ไปต้อนเมฆไม่ใช่ต้อนควายนะพี่ต้อนควายเข้าคอกมันยังมีคอกดับอยู่ใช่ไหมล่ะมันมีอะไรนะมีรั้วดักอยู่กี่ด้าน1 2 3ด้านเห็นไหมฮะเมฆอะไรไปดักมันทีนี้อ่ะเอาอะไรไปต้อนมันเข้าคอกอ่ะก้อนที่1ก้อนที่2แล้วมันจะมาทับซ้อนอยู่ได้ไงล่ะโอ้ตายกูเลยคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดเนี่ยมาปากนะว่าก็เติมเชื้อไปดีกว่าเดี๋ยวเครื่องบินตกคิดใหม่ครับคนเกิดก่อนนี่แย่หมดเหนื่อยใจกับคนเกิดก่อนโกหกนะคนเกิดที่หลังก็โกหกลูกหลานนี่แหละครับลูกหลานก็โง่ทั้งเมืองสิครับต่อไปนี้ใช่ไหมครับไม่มีช่องว่างให้เขาคิดเลยจริงใครจะคิดขึ้นมาหน่อยแตกหน่อแตกกอขึ้นมาในทางลักษณะในนอกกรอบก็ว่าโอ้ยก็ดูนู่นนี่นั่นแม้แต่สองมือเปล่าถึงทุกวันเนี่ยอยากจะรักษาผู้คนที่เห็นกันอยู่นี่ถ่ายทอดสดให้ดูด้วยใช่ไหมครับจะไปรับลมคมแน่กันนะยิ่งเมื่อเช้านี่เจอหลวงพ่อโอ้โหท่านเราหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเนี่ยครับมาถึงมาเจอท่านก่อนนะเนาะตัวเรื่องเนื้อไม่ต้องฝนนะจบนะนั่นเนื้อหาสาระนะ2 3 4 5นาทีมีแค่นั้นนะครับแต่นะกลับมาถึงหลวงพ่อต่อที่ท่านเล่าให้ฟังนะเดิมฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรไปหาเขาเขาก็จับโรคใส่เข้ามาทันทีเป็นแต่วันนั้นอยู่ตั้ง7 เดือน 6 เดือนเดินเข้าไปลงจะเอาลงในดีอ่ะเราเรียกกันมานานแล้วนะโรงพยาบาลเนาะเรียกว่าโรงอื่นได้ไหมเนี่ยลุงหอกต้องไม่เรียกครับละไม่ใช่เล่าไว้ให้ท่านคิดเองผมคิดให้แล้วพูดเองไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นนัยยะยกตนข่มท่านมันก็ไม่ดีผมเองก็ไม่อยากจะให้ท่านมีความสุขไม่คิดอย่างนั้นครับ
เห็นกันอยู่เดินเข้าไปแล้วก็นั่งวินแชร์มานอนนิ่งอยู่ตั้ง 6-7 เดือนทุกวันนี่ยังเดินไม่ได้ด้วยครับแต่เวลากี่ปีแล้วที่เนี่ย 4-5-6 ปีแล้วโอ้ตายงานการที่ทำมาไว้เนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะก็มาถึงท่านก็จับให้ดูนิดหน่อยเมื่อเช้านี้หลังจากท่านนอนจำวัดเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามาจะดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละถ้าหากว่ามันดีขึ้นก็โอเคก็เป็นบุญแล้วครับก็แค่นั้นเองผมก็บอกว่ามันแค่เป็นบุญจะมากน้อยประการใดก็บุญนำพาว่าสะหนานำส่งก็แค่นั้นเองก็จบข่าวเนาะเอาละจบนะต่อไปนี้เรื่องราวของท่านอย่าถามมาผ่านจอนะครับมีไหมฮะตอนนี้มา44พระองค์แล้วนะฮะอยู่หน้าจอเนี่ยครับ สมุทรสาครภาพเสียงยังชัดเจนภาพไหวๆบ้างเล็กน้อยนั่นก็คือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับบรรยากาศก็เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้พอฝนตกฝนซาไปบ้างเล็กน้อยแล้วตอนนี้ครับกำแพงเพชรภาพเสียงชัดเจนดีถามมาถามมาแล้วถามมาถามมาดอนเมืองภาพเสียงก็ชัดโอเคคุณมานิดอันนี้ถามมาแล้วหน้าจอถ้าไม่ถามผมก็หนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะเนี่ยๆขอลงเสียตั้งแต่เช้า 8:30 น.เราจะเอานะใช่ไหมฮะแล้วมาต่อสู้กับคนอีก51ชีวิตนี่โอ้โหนะแล้วเพิ่งมาได้มานั่งเนี่ยไหวไหมนิ้ว74ไปแล้วเนี่ยนะพูดจาชนิดก็เหมือนกับขอความเห็นใจอ่ะเนาะไม่ใช่ขอความเห็นใจอยากให้เข้าใจมากกว่าครับอยากให้เข้าใจว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเวลามันเวิร์กแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละมันก็เหมือนกับไม่รู้ร่างกายผมเนี่ยมันเหมือนกับมาพิสูจน์นะเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์ครับให้ผมว่ากันนะถ้าเทียบไปเทียบมาแล้วก็คงจะใช่นะมั้งถ้าใช่ก็ถือว่าดีเพราะว่าไปไหนก็มีแต่คนได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่ากำหนึ่งความต้องการของผู้ที่อยู่ต่อหน้าลุงหมอครับย้ำสองมือเปล่ากับคนที่อยู่ต่อหน้าลุงหมอวันบายวันเนี่ยมันบอกความต้องการมาได้เลยเรื่องราวสุขภาพนะใครจะทำปุยปุยยำมาขนาดไหนเพียงใดแต่หากว่ารื้อฟื้นกันได้มันก็ดีไปนะครับก็ฟื้นฟูกันจริงๆแล้วทางฝ่ายผมลดภาระให้กับงานสาธารณสุขของชาตินะลองคิดแบบนั้นเสียเพราะว่าที่ผมทำก็ไม่ได้ทำเพื่อเป็นการค้าการขายอะไรใช่ไหมล่ะก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ครับวันนี้เขาตั้งกล่องเอาไว้นะก็เขียนว่าไงนะจำไม่ได้แล้วกล่องที่ว่าชำระหนี้กรรมคิดได้ยังไงอะทางฝ่ายผู้ที่มาร่วมนะต้องยินดีด้วยนะชำระหนี้กรรมเข้าทางก็อยู่ในว่าก็ต้องมีเรื่องบุญเรื่องกรรมเนาะชำระหนี้กรรมก็เข้าทางเป็นภาษาใหม่มีแต่คำว่าชำระหนี้วัดก่อนนู้นนะไปทำอะไรในวัดไปทิ้งของเสียอะไรนู่นนี่นั่นชำระหนี้วัดนั่นคือชำระหนี้กรรมเข้าทางดูแล้วมันก็สะดุดตานี่คือความคิดของมนุษย์แหละก็จะมีการคิดเปลี่ยนแปลงคิดเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆกัน อ๋อคุณนพดลสมกับคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานีอุบลคือเมืองนักปราชญ์ไปแล้วอุบลคือเมืองนักปราชญ์เขาว่าน่าอย่าเลย
ขอให้เป็นรุ่นคนรุ่นเก่าเถอะครับรุ่นนี้รุ่นผมเนี่ยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นลักษณะสร้างความเข้าใจมากกว่านะครับผมว่านะรุ่นนี้รุ่นจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมให้ได้มิฉะนั้นคนในสังคมจะตบจะตีกันจะเข็นจะฆ่ากันจะชนะฆ่าขาดกันครับถ้าหากว่าคนในสังคมคิดอย่างนั้นเอาชนะฆ่าขาดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตบตีกันเข็นฆ่ากันเดี๋ยวเรื่องหน้าบ้านเมืองเราเนี่ยมีการเผาบ้านเผาเมืองกันมาก่อนแล้วนะอย่าให้มันเกิดอีกครับมาสงสารคนรุ่นต่อไปหน่อยอย่าให้เขาตราหน้าต่อว่าคนรุ่นเก่าใช่ไหมเช่นคนที่จะเกิดร้องแอ้ววันนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีในแผ่นดินนี้เขาก็ต่อว่าคนรุ่นเหล่านั้นเหมือนผมกำลังนั่งต่อว่าคนรุ่นก่อนเวลาเหมือนกันมันก็ถ่ายทอดไปถ่ายทอดต่อเทไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องขีดเส้นเอาไว้ต่อไปนี้อย่าให้คนเกิดทีหลังต่อว่ารุ่นเราแปลว่าท่านกับผมนะครับคนไหนไม่รับไม่ได้กับช่างเขาเราก็อยู่ใน 20,000 กว่าพระองค์อยู่เวลานี้เอาเขามาเราก็คือจุดนี้เองนะครับเป็นตัวหลักนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีจุดก่อจุดเริ่มในการที่นำมาสิ่งที่เชื่อว่าคิดว่าสรุปว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกุลกันและกันให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติย้ำถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะก็ขอให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้กันแทบทุกคนทุกท่านครับเสียดายค่ะคุณลุงอุดรใกล้บ้านหนูแล้วหนูอยู่ริมโขงจังหวัดหนองคายค่ะคนไก่แม่โอดครวญมาให้ฟังโอดครวญอีกไม่กี่วันเนี่ยคนไก่แม่ก็จะมาที่กรุงเทพไม่ใช่เหรอไม่ต้องเสียดายหรอกไม่ใช่คนพุ่มพวงต่อให้คนพุ่มพวงก็เสียดายกันแต่ว่าล่ะเสียดายจังโอเคไหมตกลงไม่มีครับเพิ่มเติมนะไม่มีครับเพิ่มเติมผมก็หมดแล้วนะโอเคนะไม่มีอะไรผมก็เป็นแต่มือแต่ตอนเนี้ยเพราะว่ามันออกนอกพื้นที่ก็ได้แค่นี้เนาะพรุ่งนี้จะไปรอดูซิใครพรุ่งนี้จะไปรอครับวันนี้ไปต่อคิวคนสุดท้ายไม่ทันจริงๆเข้าเฟซไว้ตลอดจะได้รู้เวลาบรรทุนอ๋อคนล่าสุดคุณนพดลเนี่ยโอเคครับโอเคครับทราบเมื่อกี้ก็คุยกันพอสมควรแล้วจริงๆอยากช่วยนะเพราะว่าผู้กำกับเวทีเขาบอกว่าอย่าเลยอาจารย์พอแล้วนะครับเมื่อเวลาตัดยอดแล้วไม่อยากจะให้มันต่อนะเขามีผู้กำกับเวทีนะครับอยากจะช่วยล่ะในใจนะเมื่อผู้กำกับเวทีเขากำกับแล้วก็ต้องยอมเขาโอเคครับพรุ่งนี้เขาเจอกันนะคุณนพดลเนาะโอเคครับเอาทราบตามนั้นมีใครอีกอ๋อเข้าใจครับรอได้โอเคครับครับก็ยินยอมรับเหมือนกันว่าล้าเหมือนกันนะให้ด้วยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงก็เท่าไหร่หรอกมีคำว่าล้าเหมือนกันโอเคถ้าแค่เขาว่ามันเหมือนกับเราทำหน้าที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ถึงมันไม่สุดพีเรียดมันเนี่ยมันก็ต้องแต่บอกว่าฝืนสังขารมันก็พอได้นะแต่มันต้องให้มันหมดพีเรียดมันนะแต่ถ้าจบแล้วก็ลาล้าใช่ไหมลาล้าไปตามบทบาทลีลาลาล้าก่อนแต่นะมันก็เปลี่ยนอารมณ์มันต้องจะต่อเนื่องได้วันพรุ่งนี้วันเรือนนี้เอางี้ก็แล้วกันนาทีต่อไปนี้ขอถือพักผ่อนนะให้ยาวหน่อยวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะเจอคนกี่โลนะครับนะครับโอเคนะก็พรุ่งนี้ใครทำอะไรก็ทำไปแต่มีข้อแม้นิดนึงนะฮะว่าผู้ใดก็ตามที่ประกอบมาอาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหลือขอเหลือพอได้ก็ยิ่งดีอย่าไปปฏิเสธคำว่าเหลือขอจริงอยู่ตายไปแล้วหอบไปด้วยไม่ได้นั่นคือเขาก็แล้วก่อนตายนี่นะครับมันยุ่งต้องคิดเขาว่าก่อนตายมันยุ่งตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นะไม่พอหาให้พอไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอ
มันพอตรงไหนเถอะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมันพอตรงไหนเขียนจนใต้ไปดีเอาส่วนเหลือนั่นแหละครับนะแบ่งเอาไว้มันพอแล้วนะเออไอ้ส่วนเหลือเนี่ยคิดซะว่า 100% เอาใช้ส่วนตัวสัก 20% ดีมั้ย 25 ดีกว่านะไอ้7 25% ไอ้7 10% กว่าเนี่ยนะก็จำหน่ายจ่ายแจกให้ใครก็ได้นะครับเป็นการจะเรียกว่าทำบุญหรือว่าช่วยทำทานนู่นนี่นั่นก็คิดในกรอบนั้นครับเพราะมันเหลือแล้วเนี่ยเออนะคิดอย่างนี้มันคิดมันจะคิดในคิดจบของชีวิตมันจบได้โอเคไหมครับไม่งั้นยุ่งนะโอเคละผู้นี้ประกอบอาชีพแล้วก็เชิญดาวตระยาสายที่ว่ามานั้นขอให้เป็นมืออาชีพนะครับการประกอบอาชีพมืออาชีพเนี่ยซื่อจะกินไม่หมดนะพดกินไม่นานแน่นอนนะครับมืออาชีพจำนะครับตรงนี้สำคัญเหลือเกินครับส่วนถ้าหากว่าจะมีการเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็จะไปไหนก็ได้นะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทุกวงด้วยเห็นไหมก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแค่ตัวนี้เนาะอ่ะสาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม